สวัสดีครับชื่อนายธนรัตน์ดวงเมืองรหัส6104-011025สาขาสื่อสารการตลาดดิจิตอลครับสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวอนุญาตการติ๊มนะคะรหัสนักศึกษา6106011013นะคะสาขาการประถมศึกษาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัฒน์มังแก้วรหัสนักศึกษา6101031405คณะบริหารเรื่องคิดสาขาการตลาดสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพงศ์พุทธวงศ์ครับรหัสนักศึกษา600-101012คณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีครับชื่อนายชลธรตัดสกุลครับรหัส610106408สาขาการจัดการโลจิสติกส์ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกชกรศักดิ์คำเจริญรหัสนักศึกษา610105104ค่ะสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะผมนายรัตนยุยันบุภานะครับผมรหัส610103005ครับผมจากสาขาการตลาดครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบญจมาศตุ่นแก้วค่ะรหัสนักศึกษาคือ610105103ค่ะสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะชื่อนางสาวกิติรัตน์ขยำค่ะรหัสนักศึกษา610103103สาขาวิชาการตลาดค่ะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแก้แห้งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่ายาแก้แห้งที่เราเอามาเนี่ยจะมาสนับสนุนให้เพื่อนๆมาดื่มมากินเหล้าอะไรเงี้ยไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าไอ้ยาแก้แห้งตัวนี้ที่เราสนใจเนี่ยเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นยุคที่แบบใครๆก็แบบเหมือนต้องออกไปเจอเพื่อนไปดื่มไปนู่นไปนี่ไปเชื่อมคอนเนคชันนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยตอนนี้เป็นเกี่ยวกับคนที่ไปร้านเหล้าเขาแบบมีความคิดเห็นยังไงบ้างพอเราได้ไปปุ๊บเขาก็สนใจผลิตภัณฑ์ยาของเราไปประมาณ3คนก็จะมีนักศึกษาวัยทำงานด้วยครับแล้วยาแก้แห้งของเราเนี่ยนอกจากที่จะทำให้ตื่นมาแล้วจะแบบหายปวดหัวไม่แห้งเนี่ยความพิเศษของไอ้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยยังมีส่วนผสมของล้างจืดที่จะสามารถช่วยลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหรือว่าในร่างกายเลยและยังส่งผลดีต่อตับของคุณอีกทั้งมีส่วนเกาหลีคอลลาเจนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคโรฟิลและที่สำคัญเนี่ยมีหญ้าหางม้าที่ตื่นมาบางคนแบบตื่นมาแล้วแบบกินเหล้าแล้วหน้าบวมคือไม่ใช่อ้วนแต่คือแบบบวมเหล้านึกออกปะก็คือไอ้ยาหางม้าเนี่ยจะช่วยเนี่ยลดอาการบวมของเราซึ่งมันจะอยู่ในเม็ดนั้นด้วยแล้วการทานยาแก้แห้งของเราเนี่ยก็คือมี2ขั้นตอนนะครับคือตอนแรกทานก่อนไอ้ทานก่อนเนี่ยก็คือเหมือนไปช่วยยับยั้งไม่ให้แอลกอฮอล์เนี่ยมันแบบเหมือนเป็นการไปดักอะดักก่อนไม่ให้มันแบบอะไรเกินไปแต่ว่าถามว่ากินแล้วเมาไหมตอนนั้นก็เมานะแล้วก็อีกเม็ดนึงเนี่ยที่เราไปสำรวจมาคือเขาอยากได้กลิ่นซึ่งไอ้เม็ดที่สองเนี่ยที่นอกจากจะช่วยดับกลิ่นแล้วคือตื่นมาแล้วไม่มีกลิ่นเหล้าออกมาเนาะเหมือนแบบกลิ่นมูเบอรี่อะไรเงี้ยครับส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายของเราก็คือเราจะมีตัวแทนจะมีตัวแทนจำหน่ายเป็นเหมือนแบบอาหารเสริมทั่วไปในสมัยที่เราสามารถหากันได้ง่ายมากเราจะมีเพจแล้วก็โฆษณาผ่าน Facebook Line Group ก็หมายความว่าเราจะหาลูกค้าก่อนบางคนเขาอาจจะแบบถ้าเป็นนักศึกษาก็จะเจาะไปเลยว่ากลุ่มนี้แล้วก็จะมีโปรโมชั่นในร้านเราซึ่งเราไปสามารถดีลกับเขาได้และนี่คือ Business Model Canvas ที่เราไปโชว์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราไปมาก็นั่นแหละครับเราก็ไปเอานี้ให้เขาดูเขาก็โอเคเขาอยากได้มากซึ่งเราเสนอราคาไปในราคา150 บาทเขาก็บอกว่าโอเคถ้าแบบถ้ามีจริงๆอ่ะเขาก็เลือกซื้อของเราสรุปก็จะมีอันนี้อีกอันนึงซึ่งที่เรายังไม่ได้บอกไปคือมีบริการเกี่ยวกับดีลกับทางร้านคือดื่มแล้วไม่ขับก็คือถ้าสมมุติว่าคุณแบบขับรถไม่ไหวแล้วอ่ะจะมีบริการตัวนี้โดยก็จะเป็นบริการเสริมไปซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าคนนึงเนี่ยไปขับรถแทนโดยแบบเขาก็บอกโอเคเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้มันก็เสี่ยงทั้งด่านแอลกอฮอล์รถชนมันอันตรายถ้าวันนั้นเมาจริงๆอะไรเงี้ยสามารถซื้อบริการเสริมของเราไปได้ก็จะปลอดภัยขึ้นส่วนกิจกรรมหลักที่เราเนี่ยครับก็คือจำหน่ายแล้วก็ผลิตแล้วก็จะมีเกี่ยวกับส่งเสริมการตลาดต่อลูกค้า
ทรัพยากรหลักเนี่ยจะเป็นพวกสมุนไพรก็คือจะมีพวกที่เราบอกไปมีรังจืดหญ้าหางม้าสมเกาหลีสารสกัดจากแมลงมุมคลอโรฟิลล์เนี่ยคอลลาเจนอะไรที่มันแบบจะช่วยกระตุ้นให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีค่าแรงงานพวกเราไม่ได้ผลิตเองเนาะเราส่งโรงงานผลิตแล้วก็จะมีบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกนั่นแหละครับซองอะไรต่างๆ Key Partner เนี่ยนะครับก็ต้องมีนักวิจัยซึ่งนักวิจัยของยาแก้แห้งเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องไปตรวจสอบเกี่ยวกับไอ้สรรพคุณของเราเนี่ยสมุนไพรพวกเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่ามันจะผ่านอย.หรือเปล่าแล้วก็จะมีกลุ่มโรงงานผลิตเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเองมีเกษตรกรที่เขาจะปลูกสมุนไพรแบบนี้เราให้แล้วก็จะมีร้านเรานะครับที่ถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้ส่วนคอสตรัคเจอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกค่าโรงงานที่เราไปจ้างผลิตค่าบรรจุภัณฑ์ค่าเกษตรกรนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกลุ่มยาแก้แห้งนะครับผลิตภัณฑ์ยาแก้แห้งที่ตื่นมาทำให้เราสดชื่นแบบมาเรียนมาทำงานอะไรได้แบบไร้กังวลสวัสดีครับ